เศรษฐาฟิตจัดเรียกประชุมปราบยาเสพติดเลขาปปส.บิ๊กโจ๊กร่วมด้วยเศรษฐาฟิตจัดเรียกประชุมปราบยาเสพติดสักการะประติมากรรมนารายณ์บรรทมศิลป์เข้าทำงานที่บ้านพิษณุโลกครั้งแรกเลขาปปส.บิ๊กโจ๊กร่วมด้วยเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่บ้านพิษณุโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าประชุมร่วมกับนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือประเด็นการปราบปรามยาเสพติดเมื่อนายเศรษฐาเดินทางมาถึงได้วางพวงมาลัยสักการะประติมากรรมนารายณ์บรรทมศิลป์บริเวณหน้าประตูบ้านพิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นการเข้าทำงานที่บ้านพิษณุโลกเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เดินชมภูมิทัศน์บริเวณบ้านพิษณุโลกสักครู่หนึ่งก่อนจะเข้าไปภายในตัวบ้านและร่วมประชุมด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยเพียงสั้นๆก่อนเข้าร่วมประชุมว่าเป็นการมาประชุมร่วมถึงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและยังไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะมีข้อซักถามถึงคดียิงตำรวจทางหลวงที่จอนครปฐมด้วยหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาได้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากลงพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานโดยวันนี้ได้สวมใส่ชุดลำลองเข้าห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 12.00นาฬิกาใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนจะเดินทางมายังบ้านพิษณุโลกฟุตโนตความเลวร้ายกรณีกำนันนกฉายชัดถึงโครงสร้างสังคมกรณีของสารวัตรศิวะกำนันนกชายชัดอย่างยิ่งว่ากำลังเป็นกรณีที่เริ่มยากต่อการควบคุมจัดการยิ่งความจริงมีการค้นพบเพียงใดยิ่งจากบานปลายถามว่ามีความพยายามในการบงการเพื่อควบคุมและจัดการเพื่อกำหนดทิศทางของกรณีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ตอบได้เลยจากการปรากฏขึ้นของแต่สภาพการว่ามีความพยายามและมีความพยายามจะขยายผลเพื่อกอบโกยประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าในส่วนของผู้ก่อเหตุไม่ว่าในส่วนของผู้สมคบคิดในหลายระดับทั้งระดับพื้นที่ทั้งระดับภูมิภาคและที่สำคัญคือแต่ละกลุ่มอำนาจในทางการเมืองแต่ความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือในท่ามกลางการขยับเพื่อสำแดงความพยายามอย่างเต็มกำลังและความสามารถของแต่ละขุมแห่งอำนาจสภาพกลับยากต่อการควบคุมทั้งหมดนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าตะกอนแห่งความขัดแย้งในเชิงอำนาจที่มีอยู่ในสังคมฝังลึกและแหลมคมปมขัดแย้งต่างหากคือตัวขับเคลื่อนต่อสภาพการอาจเป็นเพราะตัวการคือกำนันถูกตัดทอนโดยกระบวนการจับกุมอย่างฉับพลันทันใดทำให้ความพยายามในการเคลียร์และทำลายหลักฐานเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ผลร้อยละร้อยการตามไปยังหลักฐานในเชิงประจักษ์จึงมีความสำคัญและเมื่อได้มาทุกอย่างก็กลายเป็นปัจจัยกำหนดความอุบอาจย่ำใจของผู้ก่อเหตุนั้นเองได้กลายเป็นต้นตอสะท้อนความเลวร้ายทั้งหมดออกมาเนื่องจากเสพครองอำนาจอันไม่ชอบอย่างยาวนานที่กลายเป็นเครื่องประจานอย่างชัดเจนก็คือจำนวนผู้อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นนายตำรวจมากกว่า20คนท่ามกลางกำปนาดแห่งเสียงปืนเมื่อปืนที่ใช้ยิงถูกค้นพบเมื่อหลักฐานจากการบันทึกปรากฏขึ้น
ทุกอย่างก็กลายเป็นคำตอบจากจุดแห่งความเป็นปฐมภูมิปมเงื่อนอยู่ที่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วจากการก่ออาชญากรรมสังหารตำรวจจะได้รับการขยายผลอย่างไรทั้งในเชิงคดีความทั้งในเชิงรากฐานแห่งการกระทำซึ่งเป็นแรงจูงใจสัมพันธ์ทั้งอาชญากรรมเศรษฐกิจการเมืองอย่างไรการดำรงอยู่ของผู้กว้างขวางและทรงอิทธิพลในกระสวนแบบกำนันนกจึงมีได้เป็นการดำรงอยู่อย่างธรรมดาหากแต่สะท้อนถึงโครงสร้างในทางสังคมเนื่องแต่เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมแห่งอำนาจหลุดว่อนสุทินตั้งตระกูลชินวัตรนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน้องหลานทักษิณผงาดเอกสารหลุดว่อนสุทินตั้งตระกูลชินวัตรนั่งทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพายัพน้องชายทักษิณนั่งประธานที่ปรึกษาพอพงหลานเลขาวันที่10กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเอกสารร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหมหลุดว่อนสังคมออนไลน์เรื่องแต่งตั้งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลขานุการประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535 มาตรา 8 วรรค 2 ซึ่งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรตามเหตุผลในทางการเมืองจึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลจำนวน6นายดังนี้สุทินลั่นต่อไปนี้กลาโหมจะซื้ออาวุธน้อยลงเสนอทางแก้ปัญหาเรือดำน้ำสุทินเปิดเงื่อนไขเมษายนปีหน้าไม่ต้องเกณฑ์ทหารลั่นเงินเดือนต้องรับจริงหนึ่งนายพายัพชินวัตรแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ดูแลภาคอีสานน้องชายอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2นายพอพงษ์ชินวัตรบุตรชายนายพายัพเป็นเลขานุการประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม3พลโทเดชนิธิเหลืองงามขำเจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากเดิมที่เป็นชื่อพลเอกเลิศฤทธิ์ช่องวารินทร์4พลโทเพชรัตน์ลิ้มประเสริฐที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม5พลอากาศตรีวรชาติฟองชนผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม6พลตรีอัครพลทองสุดผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวยังไม่พบการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม